มาตรการครับหลวงพี่สวัสดีครับมาตรการค่ะนี่จะแห่กันไปไหนเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวก็มาหาหลวงพี่นี่แหละครับมีเรื่องจะมาปรึกษาอ้าวมีเรื่องอะไรอ่ะคือว่าอย่างนี้ค่ะหลวงพี่ตอนเนี้ยผีแม่ไม้มันเข้ามาอาละวาดในหมู่บ้านของเราแล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเลยมาปรึกษาหลวงพี่ให้หลวงพี่ช่วยแนะนำมาค่ะพวกโยมนี่ก็แก่ๆกันทั้งนั้นแล้วนะน่าจะกลัวผีการพนันผียาเสพติดผีอบายมุขทำไมเอาจิตไปคิดที่เรื่องไม่เป็นเรื่องอ้าวหลวงพี่พูดอย่างนี้จะแจ้งว่าหลวงพี่ไม่ได้ห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านเลยเหรอคะอาตมาก็ห่วงว่าพวกโยมน่ะจะคิดงมงายในเรื่องที่ผิดๆถ้าพูดอย่างนี้หลวงพี่จะไม่คิดจะเชื่อพวกเราหน่อยเหรอครับยังโบราณเขาบอกไว้ว่ากันไม่ดีกว่าแก้นะครับแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะหลวงพี่มันก็ใช่แต่ในเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วจะให้อาตมาไปกันอะไรล่ะโยมอ้าวตายแล้วหลวงพี่ถ้าหลวงพี่พูดอย่างนี้แสดงว่าจะไม่ช่วยพวกเราจริงๆใช่ไหมคะอาตมาก็อยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงพวกโยมถึงจะหูตาสว่างกันสักทีโอ้ยไม่เป็นไรพระพึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งหมอผีกันแล้วกันจะมีพระไว้ทำไมไปพวกเรากลับกลับเลยอย่าจะยิงซ้ำนะ